เสียงมันคงนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาไปขายใครโรงงานแล้วบ้านเป็นของใครแล้วบ้านที่เป็นของใครที่เป็นของพวกเขาที่แล้วพ่อเขาซื้อไว้ให้โอ้ซื้อแล้วเขาก็เสียไงคะแล้วก็เป็นลูกลูกเหรอคุณเป็นแม่ใช่ไหมฮะจ้าแล้วทำไมไม่ขายเงินมาจะไปอยู่ไหนเอาก็ไปปลูกบ้านใหม่รู้แต่เราก็มองดูอนาคตไม่ได้อะไรเงี้ยนะไม่ออกคิดไม่ออกแล้วถ้าไปอยู่ตามสลัมอะไรยายก็สลัมยายก็ไม่รอดอ่ะนี่จะบอกให้ว่ามันเคยไปอยู่บ้านที่มีลูกชายเขากินติดยาติดเยอะยายเขาไม่รอดเขาเอามีดขึ้นมาจี้ด้วยถ้าอยู่อย่างนี้ยายเขาปลอดภัยแล้วทำไมห้องข้างในอยากดูว่าคนมาด้วยอะไรด้วยคนมาเก็บไม่ได้เก็บเพราะว่าไปอยู่ตาเปลี่ยวๆยายก็ไม่รอดจับตาหนึ่งจริงแต่ก็อยู่กับลูกสองคนเนี่ยนะไปคิดดูจริงเคยผ่านมาแล้วอ่ะเอามีดเข้ามาเลยอ่ะใครจะไม่อยู่เฝ้าเราจะรอดไม่ได้แม่มีลูกกี่คนเนี่ยคนเดียวเขามีชื่อไหมคะโต้งโต้งต่อเต่าอะโต้งอะไรจ้าใส่โต้งเนี่ยเหรอจ้าแล้วพูดใครไม่อยากไปซื้อบ้านแล้วทำไมเขาพูดไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะลิ้นเขาจะรู้สึกจะผิดปกติแล้วนะเขาชักไม่หมอดูแล้วก็ยายก็อยากไปอยู่ตรงที่มีที่มีทางเด็ดยายจะไม่รอดเขาก็มาฆ่ายายใครมาฆ่าก็ยายเคยไปอยู่แบบที่ชุมชนนั้นนะที่บ้านธรรมดาเนี่ยนะลูกเขาจะปีนขึ้นมาบ้านยายแล้วมีแล้วเนี่ยตรงลักษณะอะไรเขาเก่งอ่ะใช่เก่งเพราะอะไรช้างที่หมดแล้วเขาเดินได้นะไม่ได้ก็ขอเดินได้แต่ที่ไม่ได้เดินเดินไม่ได้ใครยายก็อยากไปซื้อบ้านที่มีที่อะไรเขาจะได้เดินได้เล่นได้ยายไม่อยู่ยายครอบครัวยายไม่มีญาติเลยหรอมีญาติใครจะมาอยู่กับเราไม่ได้เจอญาติเราก็มีครอบครัวเขาก็มีอะไรของเขาเนาะแล้วยายกลัวตอนเดียวที่ว่าเขาเข้ามาเอามีดมันจะปาดคอยายแล้วทำไงเพื่อนคนเดียวนี้ต้องไม่ไหวนะยายเคยอยู่แล้วตามที่บ้านธรรมดาเนี่ยลูกข้างๆบ้านถอดเสียงมาแล้วเอามีดขึ้นมาด้วยอ่ะแล้วใครอยู่ต้องยายอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้มันรู้สึกจะคนเข้ามายากอะไรเงี้ยมีประตูนะเออมีประตูอยู่บ้านมีรั้วรอบขอบชิดแต่มาอยู่ตอนนั้นกับบ้านติดกับบ้านที่เขาไม่ใช่สามหลังของนั้นแต่ว่าคนละเมืองดีเขาไม่รู้ว่าจึงบ้านของคนผู้ชายนะยี่สิบปียายอยู่แบบนี้เคยสงสารลูกไหมว่าเอ้าตอนนี้ท่านสงสารเป็นอะไรกันยายก็อันนี้จะเป็นใจด้วยนะป่วยไหมเป็นแม่หรือเปล่าแม่ปวดที่แขนล่างเนาะปีซึ่งเรื่องของเรื่องแรกก็คือมีหมอนะครับคนที่อยู่แถวนั้นนะครับแม่ที่มีโชคชะตานะครับเขาได้ยินเรื่องราวมาว่ามีคนถูกแทงอยู่ในตึกอาคารพาณิชย์แห่งนี้นานกว่า20 ปีแล้วนะครับแต่ว่าพี่เขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งสองเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปด้วยตัวเองเลยนะครับคือมีมือของคนที่ยื่นออกมาจากประตูของตึกนั้นอันนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกตกใจแต่ที่ได้ยินเรื่องมาไอ้มีคนถามว่าทำไมจริงๆหรือเปล่าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่สามไปถามคนที่เขาแบบนั้นก็ปรากฏว่าพี่เขาตั้งแต่สามบอกว่าเฮ้ยก็คือจะเห็นเขาเป็นหมอยาเพื่อเขามองหน้าติดตรงนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นหน้าคนที่มองมาจับขาเขาด้วยนะครับแต่ตาเขาเห็นที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นอกขึ้นรถนะครับก็ได้ไปตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีความผิดปกติจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆด้วยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเอาข้าวมาแบ่งให้ตรงข้าง
ู้ชายครับอายุประมาณ20ปลายๆ30ต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับที่เขาอันนี้ซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับที่เขาได้ยินเรื่องเล่ามาจริงๆด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอายุตรงกับที่เขาเคยถูกขังมาด้วยนะครับตะกี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกหมายค้นเพื่อที่จะไปตรวจสอบตึกร้างดังกล่าวนะครับก็เปิดเข้าไปปุ๊บก็เป็นชายนะครับอายุประมาณ20ปลายๆนะครับหรือว่า30ต้นๆประมาณนั้นแหละนะครับเข้าไปอาการเนี่ยหวาดกลัวคนใช้ได้เลยนะครับอาการเนี่ยค่อนข้างหวาดกลัวคนเลยนะครับแล้วก็ดูจากสภาพแล้วเนี่ยผิวเนี่ยจะขาวซีดเลยนะครับเหมือนกับไม่เคยถูกแดดมาก่อนนะครับแล้วก็จากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โชคชัยได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่าได้ยินมาว่าประสบอุบัติเหตุนะครับเมื่อตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ได้รับการรักษาแต่อย่างใดนะครับก็เลยมาถึงตรงนี้นะครับ20ปี30ปีได้แล้วนะครับตอนนี้แอบเสียงดังไม่ได้นะขออนุญาตกระซิบไปก่อนฟังเสียงเบาๆก่อนนะพอดีมีความผิดพลาดทางเทคนิคเรื่องเสียงเล็กน้อยขออภัยลูกเพจด้วยนะจ๊ะก็ส่งตัวชายนะครับที่ถูกขังอยู่ข้างในตึกมารักษามาตรวจร่างกายนะครับเบื้องต้นที่โรงพยาบาลยานีก่อนนะครับโทรศัพท์